คอมเมนต์ชาวศรีลังกาหลังมีข่าวจ่อฟ้องเรียกค่าเสียหายหากไทยขอช้างคืนจากศรีลังกาอีกจากกรณีพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับช้างไทยซึ่งถูกส่งไปทำหน้าที่ทูตสันทวไมตรีนะครับที่ประเทศศรีลังกานานกว่า21ปีจนมีอาการป่วยระบาดเจ็บนะครับได้ถูกนำตัวกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวจากชาวศรีลังกาบางส่วนที่ไม่ต้องการให้มีการส่งคืนช้างไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับหากมีการร้องขอจากไทยนะครับโดยเกิดประเด็นดราม่าขึ้นเกี่ยวกับช้างไทยราชาซึ่งเป็นช้างที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานให้วัดศรีดารดามลิกาวาหรือว่าวัดพระเขี้ยวแก้วเมื่อ37ปีที่แล้วนะครับเนรัญชราวยีรัตน์นะครับอดีตหัวหน้าฝ่ายคารวาสของวัดพระเขี้ยวแก้วซึ่งอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาที่รับมอบช้างไทยราชาออกมาบอกกับสื่อท้องถิ่นศรีลังกาว่าช้างไทยราชาขนาดนี้ยังอยู่สุขสบายดีในวัดพระเขี้ยวแก้วและหากมีความพยายามนำช้างกลับประเทศไทยจะฟ้องร้องค่าเสียหายโดยจะฟ้องเรียกค่าดูแลที่เสียไปตลอด37ปีที่ผ่านมาหลังจากเรื่องราวนี้ครับแน่นอนว่าชาวศรีลังกาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยนะครับบางก็เห็นด้วยกับการฟ้องร้องดังกล่าวนะครับแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะไทยเนี่ยมาช่วยชีวิตช้างนะครับไม่ได้มาเอาผลประโยชน์ใดๆนะครับแต่ชาวศรีลังกาบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับมาที่คอมเมนต์ที่1เลยครับโดยชาวศรีลังกาท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าขออย่าให้ไทยเอาไปเลยต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่เสียช้างแค่ตัวเดียวแน่ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าพวกเขาอยากได้ช้างที่งายาวที่สุดในเอเชียคุณว่าไหมซึ่งท่านต่อไปครับมาคอมเมนต์อีกว่าขอบคุณประเทศไทยที่เปิดหูเปิดตาให้เราเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกคนในชาติเราไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องสร้างปัญหาระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ดีที่จะแก้ไขปัญหานี้ในขณะที่ท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าแน่นอนการขอช้างคืนไม่มีจรรยาบรรณมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะคืนหรือไม่คืนการเล่นละครของไทยนั้นจะทำไม่ได้อีกต่อไปคอมเมนต์ต่อไปครับหากคุณไม่สามารถดูแลสัตว์ให้มีชีวิตที่ดีได้ก็คืนพวกเขาไปให้หมดช้างก็มีชีวิตเช่นกันต่อไปครับถ้าดูแลดีไม่มีใครเอาไปหรอกเจ้าของช้างอย่างไทยก็ไม่มีปัญหาเพราะสัตว์เหล่านั้นก็มีชีวิตที่ดีเช่นกันในขณะที่ท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าทำไมต้องอารมณ์เสียทำไมต้องฟ้องถ้าสัตว์ได้รับการปฏิบัติอย่างดีจะไปกลัวอะไรต่อไปครับถ้าดูแลสัตว์พวกนี้ดีปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยชีวิตศักดิ์สุรินทร์ก่อนหน้านี้มุทุราชาปกติแล้วมนุษย์จะรู้สึกใจสลายเมื่อสูญเสียบางสิ่งไปโดยที่ไม่เคยรู้ถึงคุณค่าของมันเขาจะให้ค่ามันจนกระทั่งรัฐบาลไทยได้เอาตัวช้างไปซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าศรีลังกาจะไปฟ้ององค์กรระดับนานาชาติทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นหรอกต่อไปครับผมยืนหยัดเพื่ออยู่เคียงข้างประเทศไทยอย่างไม่มีเงื่อนไขในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าท่านอยากรักษาตำแหน่งของท่านน่ะสิถึงแสดงท่าทีแบบนี้ต่อไปครับถ้าเอาช้างที่2ตัวกลับไปรายได้คงหายไปเยอะเลยพูดแบบนั้นออกมาต่อไปครับไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องพวกเขาจะใช้จ่ายเงินให้เราหากเขาต้องการช้างกลับไทยดูแลสิ่งที่คุณได้รับอย่างเหมาะสมด้วยความรักและความเมตตาจากนั้นจะไม่มีปัญหาที่ไม่จำเป็นไม่ควรเป็นการกล่าวโทษฝ่ายต่างๆดูแลในสิ่งที่มอบให้ก็พอต่อไปครับคนเก็บขยะไม่สามารถเลี้ยงช้างได้อย่าทำให้ประเทศศรีลังกาขายหน้าอีกเลยในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าพวกเขาเอาพลายศักดิ์สุรินทร์ไปเพราะมีงายาวที่สุดในเอเชียในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวต่อไปอีกนะครับหากไทยฟ้องร้องค่าชดเชยสำหรับค่ารักษาที่พวกเราทำกับมุทุราชาคุณจะต้องจ่ายด้วยไหมในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มาคอมเมนต์ว่าทำไมต้องนำช้างไทยมาที่ศรีลังกาสำหรับฉันมันกำลังมีปัญหาเว้นแต่คุณจะดูแลพวกเขาอย่างเหมาะสมต่อไปครับเราจะฟ้องรัฐบาลไทยพวกเขาคงกลัวแหละเยี่ยมมากต่อไปครับเราอยู่กับคุณอย่างแน่นอนแต่เราไม่ควรยอมให้ช้างแม้แต่ตัวเดียวถูกพรากไปจากศรีลังกาต่อไปครับไม่อายหรอที่จะฟ้องร้องสำหรับสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศไทยคุณปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้องดูแลมันให้อาหารมันถ้าดูแลมันดีคงไม่มีใครเอามันไปหรอกนะ
คอมเมนต์ต่อไปครับฉันแสดงความคิดเห็นเพราะฉันรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาทำก็เพราะเพื่อการเมืองไม่ได้รักชาติเหมือนกับไทยด้วยใจจริงต่อไปครับประเทศไทยใช้งานช้างอย่างหนักเช่นกันทั้งแบกซุงแบกนักท่องเที่ยวใช้งานเชิงพาณิชย์เราควรยื่นเรื่องเสนอว่าไทยนั้นทารุณกรรมสัตว์บ้างต่อไปครับพวกเขากำลังทำเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงพวกเขาอ้างว่าจะรักษาช้างและเป้าหมายของพวกเขาคือเพื่อเอาเกียรติยศเอาชื่อเสียงเงินทองกับช้างที่มีงายาวที่สุดในเอเชียและไปอันที่ความเป็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวศรีลังกาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตายและช้างที่กำลังจะตายและพูดคุยเพื่อให้ทุกคนหันมาดูแลพวกเขาดีกว่าไหมสัตว์ทุกตัวกำลังตกอยู่ในอันตรายครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวศรีลังกาต่อประเด็นที่กล่าวมานะครับท่านรู้สึกกันอย่างไรบ้างสามารถมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ